สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถังค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางเราคงต้องขอกล่าวคำว่าซิงเจียอยู่อีซิงนี้หวกชายซิงนี้ขวายเลยสวัสดีด้วยนะคะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยถูกต้องค่ะและแม้วันนี้จะเป็นวังตุกจริงนะฮะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของเรื่องราวตาลุยกองถ่ายของเราทำไมฮะก็ยังคงต้องมีในเรื่องราวของเบื้องหลังกองถ่ายฮะอาเจกฮะโอ้ยอาเจกเลยเหรอฮะต้องมีอาเจกค่ะบอกเลยฮะนอกจากเบื้องหลังแล้วเรายังมีภาพบรรยากาศงานที่ทุกคงพูดถึงกันทั่วบางเลยฮะอาพุกคงพาสมจังช่วยมั่งเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องราวของงานเปิดวิก3ฟังทักติกทีฮะฟังชื่องานแล้วจบของงานเกือบจังไม่ได้นะฮะและยังมีเบื้องหลังละครด้วยพักสักขู่เล่าเหลียวกลับมาเจอกันฮะซีเซียคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเปิดวิก3 Fantastic 3ซึ่งเป็นงานแถลงข่าวเปิดโผละครครึ่งปีแรกของช่อง3และเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมนักแสดงของช่อง3เอาไว้อย่างมากมายและที่ผ่านมานั้นคุณผู้ชมคงได้รับชมเบื้องหน้าอันสวยงามไปแล้ววันนี้เจจึงจะขอพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังของงานกันบ้างโดยในวันงานนักแสดงแต่ละคนต่างก็เดินทางมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าแต่ถึงแม้ว่าจะต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่สักแค่ไหนนักแสดงแต่ละคนนั้นใสก็ยังคงมีความกระตือรือร้นอยู่อย่างเต็มที่ร้านเคบุกอีคาเฟ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับกินกาแฟไงร้านเคบุกอีคาเฟ่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเคนบวกกับเอสเธอร์ครับกินกาแฟเสร็จแล้วไปกินบิงซูซอยมหาดไทยครับลาดพร้าว122ครับไดมอนด์ไอซ์คาเฟ่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปได้ครับผมเชียงใหม่ครับอะไรนะครับสุดสามจุดที่ไหนครับตั้งที่ไหนครับอยู่ช้างเผือกครับครับติ๊งดาวค่ะแอมเมอร์ค่ะและสั่งซื้อได้ที่อินดี้แอมเมอร์นะคะเร็วๆนะครับเดี๋ยวหมดครับใน IG นะคะแต่ละคนไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องงานเลยมีแต่กระตือรือร้นเรื่องโปรโมทร้านตัวเองเนี่ยนะถ้ายังไงก็อย่าลืมโอนตังค่าโฆษณาให้เจ้ด้วยนะคะคุณเนาะอังคุณผู้ชมคะและอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่านักแสดงช่อง3นั้นนะต่างก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อได้มาพบมาเจอกันในงานนี้จึงไม่พลาดที่จะต้องมีการทักทายกันซึ่งเป็นการทักทายที่แนบแน่นนั่นซะจนเจนั้นชักจะไม่สบายใจแล้วอะค่ะเถิดกอดกันนะตามธรรมเนียมคนที่รักเขาต้องมากอดกอดกันไว้ก็กอดกันนะดียังไงจะได้รู้ถ้าไม่รู้จะได้เข้าใจคุณผู้ชมคะนอกจากการทักทายกันด้วยภาษากายแล้วนักแสดงช่อง3ก็อดไม่ได้ที่จะถามไถ่สารทุกสุขดิบของเพื่อนนักแสดงการมาสายซ้อมมาซ้อมมาถ่ายแล้วก็เนี่ยพอเป็นคนเวทีสายเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่มีบัตรแล้วเข้าไม่ได้ไอ้เกทมาช้าทำไมคุณถึงมาช้าครับเพราะอะไรครับผมรถติดครับจอดติดไฟแดงเขาไม่ได้นอนบ้านหรือเปล่าอ้าวได้ข่าวว่าคุณไปนอนที่ไหนมานะรู้ป่ะเต้ยนอนบ้านรู้ป่ะนี่ทิปปี้ไปแล้วไปแล้วอ๋อรู้ป่ะเต้ยอ่ะเออใช่เข้าไปเหรอจริงโอ้ยตายโทษนะคะอันนี้คือถามไทยหรือว่าด่าใส่กันแน่คะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ด่าเอ้ยทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วนักแสดงแต่ละคนต่างก็แยกย้ายกันไปซักซ้อมคิวการแสดงไปใหม่รู้ป่ะเอ้ยชอบไปคาราโอเกะเออเต้ยชอบไปคาราโอเกะรู้ป่ะแบบไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ทานไปซ้อมเต้นเหรอเอามาดาวน์ได้ดีได้ดีจะได้เข้าใจที่สาวไม่ได้ไปยิ่งคุยเยอะยิ่งไปแอะยังถ้ายังคุยกันไม่เลิกแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะขอให้น้องกันไม่แต่
ขอให้ยืนแทนเขาคนอื่นมีตาแสงมาอยู่แน่ให้ยังเมากันไม่เสร็จพี่พี่น้องแก้วพี่อ้ำสรุปว่าวันนี้จะได้เริ่มซ้อมกันกี่โมงคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่านักแสดงดูจะเมากันไม่หยุดแต่มาถึงเวลาที่ซ้อมการแสดงจริงๆแต่ละคนกลับทำออกมาได้เป็นอย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดให้คุณพระช่วยถ้าผิดมันทุกอย่างถ้าพลาดมันทุกสเต็ปก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะคะเถอะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งในวันนี้ทีมงานจะต้องเนรมิตฉากงานวัดและประเพณีก่อกองทรายขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ทางทีมงานนั้นซ้ายมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษงานนี้พระเอกอย่างโป๊ปธนวัฒน์จึงขออาสามาช่วยทีมงานอีกแรงเราต้องช่วยผมช่วยป๊อปไปทำงานเราต้องช่วยผมช่วยป๊อปไปทำงานหลังจากประกาศว่าจะช่วยโป๊ปนั้นก็ลงมือช่วยทันทีไม่ตอบไม่ตอบดูแค่หันมามองนิดนึงชอบอ่ะสิวะทำเองป๊อปป๊อปคะเราต้องช่วยผมช่วยป๊อปไปทำงานตกลงไอ้ที่บอกว่าจะช่วยเนี่ยคือช่วยทำให้มันวุ่นวายกว่าเดิมใช่ไหมคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะฉากงานวัดในวันนี้เบลล่าราณีจะต้องมีการเต้นเชียร์ลีดเดอร์เบาๆซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเบลล่าเลยเต้นแรงแอะให้เพราะมันเป็นปัญหาของฝ่ายเสื้อผ้าซะมากกว่าเต้นแรงแขนปีเบลล่าคะสรุปว่ามันเป็นเพราะชุดเล็กไปหรือว่าหนูเต้นใหญ่เกินไปกันแน่คะเบลล่าเฮ้ยข้านี่ก็ปีคุณผู้ชมคะนอกจากการเต้นของเบลล่าในฉากนี้แล้วเบลล่ายังจะต้องโชว์ปั้นสายด้วยซึ่งเบลล่านั้นก็มีความฝันอันสูงสุดที่จะปั้นสายให้เป็นจะปั้นเป็นตึกไอเฟลปั้นช่องสามมารีนนท์ค่ะซึ่งงานปั้นที่ออกมานั้นเบลล่าคะบอกเจทีว่าต้องใช้จินตนาการเบอร์ไหนถึงจะดูออกว่ามันคืออะไรอะค่ะเบลล่าคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเสน่ห์นางยิ้มและเนื่องจากละครเรื่องนี้ได้ถ่ายทำกันมาเป็นเวลาหลายเดือนนักแสดงในเรื่องจึงมีความรักใคร่และคอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดเวลาโดยเฉพาะพระนางอย่างอเล็กและนิชชาขอร่มให้นิวหน่อยครับพี่
มามาไม่ใช่อเล็กดูแลนิชาแต่เป็นเล็กดูแลนิวเนียนนะโอ้แอะไม่นะไม่อย่าทำให้เจ้ต้องคิดมากนะคะเละเอ๊ะเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้คุณผู้ชมคะหลังจากที่เล็กได้สติว่าคนที่ควรดูแลคือนิชามากกว่าผู้ชายอกสามศอกอย่างนิวเล็กจึงหันกลับมาดูแลนิชาเป็นอย่างดีนิชาการที่พี่มีเงินไม่ได้หมายความว่าพี่น่าเกลียดนะหมายถึงเป็นของวายด้วยเนี่ยแล้วก็พี่เออตัวดีโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะไม่มีการดูแลใดๆมีแต่การเหวี่ยงใส่เฮ้อตัวดีและกลดานิชาอย่างอำมหิตเอ๊ะเล็กคะความเท่าเทียมกันมันอยู่ตรงไหนเหรอคะเนาะช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะกลับมาแล้วนะคะมาเริ่มกลางที่งังแรกเลยดีกว่าอาพุกฮะยังไม่ไหนหรออะไรฮะยังไม่ไหนหรอก็เล่นใหญ่ไว้ปุ๊บได้หลายภาษาละกังจะได้เพิ่มแปลมีแตะเอียให้เราก็ไม่มีให้อ้าวกลับมาพูดไทยเลยก็ได้ก็ไม่มีให้นะฮะจะเหนื่อยไปทำไมนะเออนั่นสิอ้าวคุณผู้ชมคะเราจะมาเริ่มแรกกันที่งานวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยงานมีติ้งของบอมธนินทร์คุณเป็นมีติ้งครั้งที่4แล้วคุณผู้ชมคะใช่ซึ่งชื่องานนะบอกเลยว่าสั้นๆจำง่ายๆไหนพูดสิชื่องานว่าHappy time, happy hours, magic moment with Bom Thanin เดี๋ยวนี่สั้นแล้วนี่คือไตรภาคของ Harry Potter นี่คืออะไรบอมต้องเธอเราไปงาน Happy time, happy hours, magic moment with Bom Thanin กันไหมไปถึงโรงแรมแล้วพี่ๆฮาไม่ทราบว่างาน Happy time, happy hours, magic moment with Bom Thanin ไปทางไหนคะเดี๋ยวยากมากแต่ว่าด้วยความรักที่บอมมีให้กับแฟนคลับทุกคนนั้ นจึงทำให้ทุกคนมองข้ามในส่วนของชื่องานอันยาวนี้ไปถูกต้องและทุกคนก็แฮปปี้มากกับงานนี้นะคะเพราะว่าบรรดาคนที่มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นตั้งแต่เรื่องคุณชายรัชานนท์อุ้ยงั้นบรรยากาศในงานก็ต้องแบบเปิดตัวมาลุกคุณชายเท่ๆหล่อหล่อแมนแต่คุณชายรัชานนท์สิฮะไม่เป็นเจ๊ริชี่มาแล้วอย่าไปออกมาจากล่างคือลืมภาพพวกนั้นไปเลยดีกว่าทุกวันนี้ไม่ใส่กระโปรงก็บุญแล้วข้ามใจตัวเองแค่ไหนที่ไม่ใส่กระโปรงหนุ่มบอมชีบอมบอมชีบอมเดี๋ยวสิดูหน้าดูตาดูการใส่อารมณ์นี่ขนาดเราเห็นกับภาพนิ่งเราก็จะรู้แล้วว่าคุณชายรัชานนท์คือไม่มีแล้วนะคือเราเห็นภาพนิ่งเราคิดว่าเอ๊ะจะเป็นการสแนปมาขำๆหรือเปล่าจริงๆแมนเอาไม่ดูภาพเคลื่อนไหวก็เหมือนกันมีคลิปด้วยเหรอมีคลิปอันไหนดูสิดูการเปิดเด็กดีและชนีทุกคนสอนน้องจ้ะตายแล้วแม่บองไม่ให้เป็นแม่เลยเหรอต้องเป็นแม่แล้วคือตอนนี้คือล้ำหน้าเจ๊กไปอีกเหรอลุ้นใหญ่แล้วว่าตายแล้วแต่เอางี้อย่าเพิ่งไปเครียดเป็นแค่การแสดงที่โพสต์จริงๆอ่ะโมเมนต์หล่อๆเท่ๆของคุณบอมก็มีก็มียังมีอยู่ใช่ไหมเขาแมนเขาชายแท้ทั้งแท้ชอบมากเลยดีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่บรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็อย่างที่บอกชื่องานก็ต้องยาวตามลำตัวของเจ้าของงานก็ยินดีด้วยกับบอมธนินนะคะที่ได้มีการพบปะกับแฟนคลับทั้งหลายแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะได้มีความสุขร่วมกันถูกต้องเป็นการเติมกำลังใจให้กับกันและกันค่ะอ่ะมาอีกหนึ่งงานนะฮะอีกหนึ่งสาวยาย่าที่ล่าสุดไปลงนิตยสารป้าแท้จริงอ้าวกลับมาเป็นคงจริงอีกแล้วค่ะตัวไม่เพิ่มก็ยังกลับมาเป็นอ่ะพออะไรเห็นคำว่าจริงปุ๊บปิ้งเนอร์บังมาเลยคือต้องบอกว่าถึงจะเป็นประเทศจริงแต่นิตยสารอันนี้เป็นหัวอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นอินเตอร์ที่เป็นของประเทศจริงที่โกอินเตอร์หรอคือนิตยสารนี้มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้วค่ะสำหรับ Harvard Bazaar นั่นเองทุกคนรู้จักอังรีทุกคนรู้จักซึ่งแน่นอนค่ะว่าปักที่จีนเนี่ยนะคะได้น้องยาย่ามาสวยงามมากสวยงามมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะงามนะกับพี่หนึ่งแล้วเราก็ภาคภูมิใจเพราะว่าน้องยาย่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราให้ใครรู้ว่าเสาไทยของเราสวยไม่แพ้เสาอะไรในโลกเจ้าของรายการฝากมาบอกว่าถ้าเกิดมีพูดภาษาจีนเนี่ยนอกจากจะไม่เพิ่มตังค์ยังจะหักตังค์อ๋อยาย่าเนี่ยก็คือสวยมากแล้วก็หน้าตามีความกลมกล่อมคุณผู้ชมในส่วนของความงดงามนั้นเนี่ยนะคะคุณสังเกตดูมันบ่งบอกถึงคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจโอ้รักนะรักอยู่ในหัวใจรอเรือเลยคือชัดเจนกลัวหักตังค์มากกลัวตัวสั่นนะคะยาย่าก็สวยงามไปก็เป็นความภาคภูมิใจว่าอ่ะได้โกอีกอีกครั้งนึงพูดถึงยาย่าแล้วต้องพูดถึงคนนี้ด้วยมั้ยใช่สิแม่ปลานะไม่ใช่ใครอ่ะ
ก็ต้องนัดเดทสิเขาคู่บุญคู่บารมีขนาดนี้นัดเดทนะก็อย่างที่บอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยนะครับวันเกิดของคุณแม่แก้ววันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของแม่แก้วแม่แก้วค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเออจริงๆพี่ปุ้นน่าจะไปด้วยนะเพราะว่าณเดชน์พาแม่แก้วไปทำบุญวันนี้ถึงพี่เป็นคนที่รักการทำบุญมากจริงๆอ่ะทำไมแม่ไม่ชวนหนูไปคะในกับแม่ครั้งนี้ไปไหนไปวัดไหนไปวัดไหนคะไปทำบุญที่บ้านพระคนชราครับอ๋อแม่ไม่ต้องชวนหนูเลยหนูคือไปทำบุญที่บ้านพระคนชราไม่พอเนี่ยนะฮะก็มีการบินไปที่ขอนแก่นบ้านเกิดของตัวเองนะครับไปสร้างศาลาหล่อพระที่บ้านเกิดอีกต่างหากสร้างศาลาเสร็จแล้วตกเย็นก็มาดินเนอร์กันต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เซ้งอ๋อต้องไปจบที่ร้านพี่เซ้งร้านพี่เซ้งนะคะก็แบบเหมือนจัดงานวันเกิดเล็กๆที่ร้านพี่เซ้งให้คุณแม่นะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ไปอีกคือเราเห็นณเดชน์ในบทบาทของพระเอกมาเยอะแล้วยังไม่เคยเห็นบทบาทของครอบครัวเลยอยากรู้ไหมว่าเวลาณเดชน์ทำอาหารจะเป็นเราเห็นพ่อครัวอยู่ที่บ้านตลอดแต่คราวนี้ก๋วยเตี๋ยวหรอลวกก๋วยเตี๋ยวจ้าตายแล้วดูดีอ๋อดูสิน่ารักนะเอ็นดิวก็จะมีพี่เซงเนี่ยพี่เซงก็บอกว่าอย่าหมูนี่ของแพงใช่หมูปลอมเขาสอนเทคนิคยังไงปรุงให้อร่อยอย่าใส่เยอะมันเปื้อนนี่ดูความไฮจีนของสิจ้าเขาต้องมีการใส่แบบถุงมืออะไรอย่างนี้นะเก๋นะณเดชก็ทำอย่างคล่องแคล่วลูกค้าที่นั่งรออยู่คือใครจ้าแม่แก้วคนเดียวแก้วจังก็ปิดร้านไงก็คือแก้วจังรอกินอยู่คนเดียวอ๋อเก๋ๆตอนนี้แม่แก้วกินก๋วยเตี๋ยวหมดหม้อไปแล้วคนเดียวนะนี่เขามีแบบมีการเสิร์ฟมีย่าใกล้เคียงมาเสิร์ฟถ้าเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวเซ้งเด็กเสิร์ฟหน้าแบบนี้เนี่ยฮะต้องไปกินฉันจะอยู่ที่นั่นฉันจะทิ้งงานการทั้งหมดแล้วฉันจะไปแบบซื้อที่แถวๆข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเซ้งเลยพี่มึงไม่ต้องห่วงยังไงเราจะต้องทำงานมาเกิดพี่พุทธไม่ให้น้อยหน้างานมาเกิดแม่แก้วเธอทำก๋วยเตี๋ยวฉันกินจะพาไปบ้านพระคนชราไปทำบุญกับคนชราไปอยู่กับเขาอะไปอยู่เรื่องยาวนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับวันเกิดปีหน้าทุกคนครับไปเยี่ยมพี่พุทธกันได้ที่บ้านพระคนชราครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเตรียมตัวจองเตียงเลยเตียงติดตรงห้องโถงมาถึงเวลาแล้วเหรอเหมือนเปลี่ยนแพมเพิร์สสะดวก